ยนะคะเราก็จะมีการตัดข้อความนะคะในหน้าจอของตัวหน้ารายงานมันจะอยู่ในชีทอันนี้นะคะถ้าใครมีสรุปทางเราได้ทำชีทสรุปไปให้แล้วนะคะอันแรกนะคะอันนี้เนาะจะมีการอยู่ที่หน้าเรียกรายงานภาษีนะคะอันเดิมจะมีใช้คำว่าระบบ GL และ MI อ่ะหลายท่านยูเซอร์ใหม่ๆนะคะเข้ามาทำงานใหม่เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่า MI คือระบบอะไรค่ะเรามีการปรับให้ระบุจอดตรงไปเลยว่าเป็นระบบ BR ก็คือระบบขายหรือถ้าเป็นภาษีซื้อก็จะเป็น AP ตามชื่อระบบในตัวโปรแกรมไปเลยนะคะเราก็จะมีจุดหนึ่งที่เราเปลี่ยนนะคะก็คือจะเป็นของหน้าเช็คทุกกลุ่มเลยเนาะถ้าอันเดิมเนี่ยจะมีการระบุว่าเป็นยอดรับทับจ่ายอันนี้คือเราระบุเลยว่าถ้าฝั่งรับก็คือเป็นคำว่ายอดรับจริงแล้วก็ฝั่งจ่ายที่ AP ก็คือเป็นยอดจ่ายจริงค่ะทางผู้สอนนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปตอบคำถามในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะเราปรับเพิ่มในส่วนของการ default ที่ใบเสร็จค่ะว่าใบเสร็จที่เราบันทึกลงมาตรงนี้ค่ะมันจะมีฟังก์ชันว่าตัดหนี้แล้วหรือยังไม่ตัดหนี้บางธุรกิจเนี่ยก็มีการปริ้นใบเสร็จเพื่อไปรับเช็คแต่ว่าหนี้ในระบบเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะก็คือเราจะต้องตีว่ามียังไม่ตัดหนี้แต่บางระบบเนี่ยปริ้นใบเสร็จปุ๊บพร้อมกับตัดหนี้ทันทีนะคะตรงนี้เราสามารถคลิกเลือกได้แล้วเขาเราความยั่งนานให้สามารถปรับเลือกที่ตัวแปรระบบนะคะเมนูซิสเต็มนะคะว่าธุรกิจประเภทไหนที่ต้องติ๊กว่าตัดหนี้แล้วธุรกิจไหนที่จะต้องปรับว่ายังไม่ตัดหนี้ค่ะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือก default ไปที่ตัวแปรระบบได้เลยค่ะถัดมานะคะข้อถัดมาก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะอนุมัตินะคะถ้าในระบบ IC หรือว่าสินค้าคงคลังเราจะมีใบขอซื้อภายในใบขอซื้อภายในของเรานะคะจะมีปุ่ม default ว่าสินค้าเนี่ยอนุมัติให้เปิดทำการเปิด PO ต่อไปหรือเปล่านะคะเรามีการปรับงานพัฒนาการพัฒนาก็คือมีการระบุบรรทัดไหนนะคะถ้ามีการอนุมัติไปแล้วแล้วมีการกลับเข้ามาเปลี่ยนปริมาณหรือราคาสถานะด้านหน้าจะกลับมาเป็นรออนุมัติเพื่อไม่ให้สับสนในตัวหน้ารายงานค่ะถัดมาเป็นฝั่งนี้นะคะเมื่อก่อนหน้าเอกสารของเรานะคะจะมีการจัดเรียงที่ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะคะใบวางบินก็จะอยู่ข้างล่างตอนนี้ค่ะเรามีการปรับเปลี่ยนนะคะจัดเรียงเอกสารให้ตาม business flow นะคะให้คนทำงานเข้าใจไล่ลงมาเลยว่าจะต้องบันทึกใบสำคัญใบไหนบ้างไม่ต้องจำว่าจะต้องเป็นใบที่3ก่อนแล้วค่อยมาใบที่2เงี้ยค่ะอันนี้เรามีการจัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วและในหน้า listing ของใบสำคัญนะคะจะมีงานระบุเอกสารสำหรับคนตรวจสอบเอกสารเลยนะคะว่าใบสำคัญในเนี้ยมีการเชื่อมโยงไปที่ระบบบัญชีเราเรียบแล้วหรือยังก็คือมีการลงบัญชีแล้วหรือยังนะคะมีสถานะให้เลือกค่ะอันนี้เห็นชัดเลยติ๊กถูกคือโพสไปละแต่ถ้าเป็นกระดาษก็คือยังไม่ได้โพสไปนะคะแล้วมีการบอกนะคะว่าโพสไปวันที่เท่าไหร่แล้วเราสามารถฟิลเตอร์ได้นะคะส่วนล่างนี้ค่ะเราทำฟิลเตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมี3ตัวก็คือเป็นออก็คือทางที่โพสไปและไม่โพสไปนะคะแล้วก็จะมีโพสแล้วก็อันโพสค่ะถัดมาอันที่3นะคะเราก็จะทำการปรับฟีเจอร์บางตัวในตัวหน้าโปรแกรมอันนี้เป็นงานใหม่เลยนะคะที่ใบขอซื้อภายในตอนนี้เราสามารถระบุเจ้าหนี้ที่เราจะซื้อของได้เลยอย่างเช่นเราต้องการทางโรงงานต้องการซื้ออะไรเครื่องจักรแล้วทางช่างเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเจ้าหนี้ชื่ออะไรรหัสอะไรค่ะสามารถใส่ตั้งแต่ใบขอซื้อภายในได้เลยนะคะไม่ต้องรอมาใส่ที่ใบ PO นะคะบางทีจะซื้อต้องโทรกลับเข้าไปถามอีกเนี่ยค่ะนี่สามารถระบุได้ที่ใบขอซื้อภายในได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประหยัดขั้นตอนการทำงานนะคะจะไม่ได้ใช้ช่องเดียวกันกับช่องรายละเอียดนะคะอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีงานแบบว่าเอาอันเก่าที่ต้องใช้ร่วมกันเปล่าให้เราแยกเหมือนกับใบ PO เลยก็คือมีช่องเจ้าหนี้ช่องนึงแล้วก็ช่องรายละเอียดช่องนึงค่ะไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันใช่ค่ะถ้ามีงานจ้างเขียนอยู่ก็อันนี้คือเราแยกให้ถัดมานะคะจะเป็นหน้าของการบันทึกกรณีที่เราส่งออกค่ะใช้รหัสสินค้าที่มีโค้ดส่งออกด้วยนะคะงานเดิมที่เราใช้โฟแจ้งหนี้วางบินทุกท่านที่เคยใช้โปรแกรม Mac จะรู้ว่าถ้าเราใช้โค้ดสินค้าประเภท FOB นะคะก็คือโค้ดพวกขนส่งนะคะประกันนะคะพวกนี้คือจะสามารถแยกภาษีขายที่หน้ารายงานภาษีขายได้เนาะแล้วตอนนี้เราพัฒนาเพิ่มขึ้นมาให้ใช้โฟกรณีที่เป็นส่งของวางบิน
นะคะให้งานเนี่ยค่ะสามารถแยกการคำนวณภาษีโปรเซสในหน้ารายงานนะคะออกมาให้ได้ค่ะอันนี้จะเป็นกรณีที่เราใช้โค้ดกลุ่ม FOB เท่านั้นนะคะอันนี้หลักการใช้งานคือจะต้องมีการใช้โค้ดสีชมพูโค้ดนี้เป็นกลุ่มค่ะระบบเป็นกลุ่ม FOB แล้วที่เราต้องการมากที่สุดเลยสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการดูว่าสินค้าคงเหลือของเราเนี่ยมันคงค้างกี่วันกี่เดือนละนะคะอันนี้เราปรับเพิ่มเป็นฟีเจอร์ของรายงานอายุสินค้าคงเหลือนะคะแล้วรายงานสินค้าคงเหลือค่ะเราสามารถระบุเลือกได้เลยว่าจะเลือกอายุเป็น FIFO หรือว่า Average ได้หน้างานตรงนี้ได้เลยค่ะ